เรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนให้ความสนใจนะคะกับเรื่องของนักพัฒนาสังคมชำนาญการค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยักยอกเงิน13ล้านบาทนะคะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะทำการหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดเชียงรายและขณะนี้ถูกจับตัวได้แล้วนะคะพอไปตรวจสอบค่ะพบว่าเงินที่เจ้าหน้าที่รายนี้ยักยอกไปสูงถึง45ล้านบาททำให้เจ้าที่นั้นเชื่อว่าไม่ได้ทำการเพียงคนเดียวนะคะเช้าวันนี้นะคะวันที่20กันยายนตำรวจสน.พญาไทจะคุมตัวนายพิสารอายุ41ปีนักพัฒนาสังคมชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก่อเหตุยักยอกเงิน13ล้านบาทไปส่งฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะหลังตัวแทนพม.เข้าแจ้งความว่านายพิสารทุจริตเงินโดยตำรวจสามารถไปติดตามจับได้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะที่กำลังจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาขณะที่วานนี้นะคะนางพัชรีอารยกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ออกมาชี้แจงค่ะว่าเงินที่โดนยักยอกไปเป็นเงินนอกงบประมาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนกลุ่มเปราะบางและมีการตรวจสอบค่ะพบว่าตั้งแต่วันที่11กันยายนก็มีการเข้าแจ้งความทันทีพร้อมทั้งหารือภายในนะคะให้มีการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตล่าสุดเมื่อจับได้เรามอบหมายให้กับกรมส่งเสริมพัฒนาและคุณภาพชีวิตคนพิการในฐานะเจ้าทุกข์นั้นยื่นคัดค้านประกันตัวนายพิสารด้วยพร้อมทั้งมีคำสั่งให้นายพิสารลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาและระงับการจ่ายเงินเดือนนายพิสารเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ได้ส่งเรื่องไปยังปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยด่วนค่ะแล้วก็เพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตให้ทุกกรมในกระทรวงเปลี่ยนรหัสเข้าถึงบัญชีขนาดนี้ไม่มีใครโอนเงินแล้วก็ย้ายเงินนะคะแล้วก็จะมีการปรับระบบใหม่ทั้งกระทรวงด้วยเขาบอกว่าทำปีนี้แหละปีงบประมาณ64เพราะว่าในการดูแลเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยทางเขาเรียกอะไรอ่ะหน่วยสตง.เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาทุกปีสิ้นปีเนี่ยสตง.จะต้องตรวจสอบแล้วก็มีการปิดงบประมาณและเซ็นกำกับว่าเขาได้ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้เขาถึงเร่งที่จะดึงเงินออกเพราะว่าพอถึงเดือนกันยายนมันใกล้เวลาจะ30กันยาซึ่งสตง.ต้องเข้ามาปิดงบอีกซึ่งเขาก็คงเตรียมการแล้วก็รีบเอาเงินแล้วก็รีบหนีเพราะว่าถ้าสตง.เข้าเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเขากระทำผิดขณะที่นางสาวสารานพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพก.บอกนะคะว่านายพิสารเป็นหัวหน้าการเงินและบัญชีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านบัญชีเทคโนโลยีเคยอยู่กรมบัญชีกลางมาก่อนเมื่อตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง3เดือนพบความผิดปกติเงินถูกโอนเข้าบัญชีของนายพิสารหลายครั้งเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงนะคะที่บอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ลงมือคนเดียวค่ะเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะก็เป็นการโอนการเบิกจ่ายงบประมาณว่าจะมีข้าราชการที่รู้รหัสเข้าบัญชีของกรมพก3คนเงินจะโอนได้ก็ต่อเมื่อมีรหัสเข้าบัญชี2ใน3คนทำให้พม.ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะลงมือเพียงคนเดียวจากการสอบสวนเชิงลึกค่ะพบผู้ต้องหามีพฤติกรรมแบบนี้มากว่า1ปีแล้วตัวเลขจำนวนยักยอกจริงๆมีรายงานบอกว่ามากกว่านะคะคือจำนวนชัดๆเนี่ยประมาณ45ล้านบาทแต่ต้องรอนะคะรอการตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ45ล้านบาทนี่โอ้โหเยอะมากนะพี่เยอะมากนะฮะแล้วก็ปีงบประมาณนี้แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่า2ใน3เนี่ยเหมือนต้องลงนามใช่ไหมต้องลงนามเพื่อจะโอนเงินได้นะเข้ารหัสได้นะก็เลยเอกใจว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวหรือเปล่าแต่ทีนี้ต้องไปตรวจสอบกันว่าถูกหลอกลวงให้มาช่วยกดรหัสเพื่อให้โอนไหมอะไรไหมนะฮะถ้าหากว่าเขายืนยันว่าเขาทำเพียงคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อแต่ว่ามีหน้าที่ดูแลเรื่องของการเงินแล้วก็บัญชีแต่ว่าทำแบบนี้เสียเองเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ